สวัสดีเจ้าปุ้ยเราซูอู้กำเมืองสำหรับในคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์ไอเดียการ DIY กระถางปลูกต้นไม้สวยๆจ้าถ้วยโยเกิร์ตของเหลือใจแบบนี้นะเจ้าซึ่งจะมีขั้นตอนและวิธีการทำแบบไหนแล้วจะนำไปปลูกต้นอันยังนั่นไปดูกันเลยเจ้าเมื่อได้ถ้วยโยเกิร์ตมาแล้วแบบนี้นำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเจาะรูระบายน้ำที่ก้นกระถางแบบนี้ก่อนอุปกรณ์ที่จะใจตกแต่งเพิ่มความสวยงามวันนี้ปุ้ยจะใจเจือกปานสีธรรมชาติแบบนี้เจ้าแล้วก็จะใจเจือกไฟสีขาวอีกเล็กน้อยมาเพิ่มรายละเอียดให้กระถางของเฮาต่อไปก็คือกรรไกรแล้วก็ปืนกาวซิลิโคนไฟฟ้าแบบนี้เจ้าจากนั้นก็สามารถทำขั้นตอนง่ายๆได้ตามวิธีทำในคลิปได้เลยเจ้าเสร็จแล้วเจ้าวันนี้ปุ้ยทำเหมือนกันทั้งหมด3กระถางเพราะว่าปุ้ยจะนำมาปลูกไม้มงคลจิ๋ว3ออมก็จะมีต้นออมชมพูแล้วก็ต้นออมซับหรือหลายๆคนจะฮู้จักในนามของต้นคริสต์มาสฮอลิเดย์แล้วก็ต้นออมทองกระดูกชมพูต้นนี้เลยเจ้าทั้ง3ต้นนี้เป็นต้นไม้ในกลุ่มสกุลของซิงโกเนียมนะเจ้าปุ้ยก็ได้ทำการแยกหน่อเล็กๆไปชำในน้ำเอาไว้เมินแล้วเราก็จะนำ3ต้นนี้ไปปลูกแยกในกระถาง DIY กันเลยเจ้า
จ้าน่าฮักขนาดเลยและนี่ก็เป็นไอเดียการ DIY กระถางปลูกต้นไม้สวยๆจากถ้วยโยเกิร์ตธรรมดาธรรมดาสามารถที่จะทำเป็นชุดแบบนี้เพื่อที่จะปลูกต้นไม้เซตมงคลเหมือนอย่างที่ปุ้ยทำนี่ก็สวยงามน่าฮักมากๆเลยเจ้าหรือว่าจะนำไปเป็นของขวัญของฝากตกแต่งบ้านตกแต่งสวนก็ยอมได้เป็นไอเดียง่ายๆที่ปุ้ยนำมาฝากกันก็ลองนำเอาไอเดียนี้ไปทำใจกันได้เลยเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าซูอู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube โตยแล้วมาปากกับปุ้ยแหมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า